คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้ากรณีที่วัยรุ่น2กลุ่มคือยิงกันเนี่ยกลางเมืองอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานแล้วมีผู้เสียชีวิต1มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คลิปภาพเหตุการณ์เนี่ยก็สยดสยองนะครับอย่างที่บอกไปล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยนำกำลังไปจับนายอัฐพรกล่ำคล้ายซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนไปจับที่บ้านญาติที่ราชบุรีนะฮะคือคนนี้เป็นคนใช้ปืนบีบีกันดัดแปลงแล้วยิงใส่นายภูมิเมฆหรือไทเกอร์อายุ20ปีของอีกฝั่งหนึ่งอะฮะเป็นนักเรียนของเทคโนอีกฝั่งเสียชีวิตภาพที่เห็นจากคลิปเนี่ยเป็นตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายคนนี้เสียชีวิตและคนขวาเป็นคนยิงจับเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มันมี2กลุ่มเราสรุปให้แบบเร็วๆคือนักเรียนอาชีวะที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยมี29คนเป็นฝั่งของโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเนี่ย15คนเทคโนโลยีสมุทรสาครร่วมก่อเหตุอีกส่วนหนึ่งคือที่จับแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายคือเทคโนกรุงธนจับ15แล้วฝั่งขวาเนี่ยเทคโนสมุทรสาครขออภัยทั้งหมดที่ก่อเหตุเนี่ยฝั่งซ้าย15คนฝั่งขวา14คนจับมาแล้วทั้งหมดจาก2ฝั่งรวม15คนแล้วยังออกหมายจับอีก13คนโอ้โหคือตีกันทีนึงนี่กลุ่มใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมที่น่าสนใจคืออะไรตำรวจบอกอย่างนี้นะครับว่าแจ้งข้อหาทุกคนเนี่ย6ข้อหา 1. ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2. พยายามฆ่าผู้อื่น 3. มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง 4. พกพาอาวุธไปในเมือง 5. ทะเลาะกันในที่สาธารณะและ 6. ชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ปกติเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่ไปจับหรือว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะแจ้งข้อกล่าวหาหนักๆเฉพาะคนที่ยิงหัวโจกใช่ไหมคะคนที่เป็นคนก่อเหตุทำให้คนเจ็บคนตายใช่แต่อันเนี้ยทุกคนโดนข้อหาเดียวกันหมดเจตนาฆ่าเหมือนกันตำรวจชี้แจงว่าเป็นเพราะคดีนี้พอดูที่พฤติการแล้วพฤติการเหมือนกันทั้งกลุ่มมีการยิงใส่กันไปยิงใส่กันมา2ฝั่งดังนั้นจับทุกคนโดนข้อหาเหมือนกันหมดพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็อาจจะดีไหมคะจะได้เข็ดหลาบล่าสุดเนี่ยจับได้แล้วเนี่ย16คนนะฮะ16คนเอาละเดี๋ยวรอดูว่าจะรวบตัวทั้งหมดได้